ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นร้านขายมือถือแปลว่าอะไรฝันเห็นร้านขายมือถือแปลได้ว่าท่านจะมีความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสมีคนอิจฉาริษยาท่านจะมีปากเสียงอย่างรุนแรงมีคนอิจฉาริษยาที่ท่านดีเด่นเกินหน้าเกินตาท่านจะประสบความสำเร็จในกิจการที่ตัวเองทำอยู่จะได้รับทรัพย์สินเงินทองท่านจะร่ำรวยมากจะได้เงินก้อนโตธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่จะประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมอย่างคาดไม่ถึงเป็นช่วงที่จะหาเงินได้เยอะให้ระวังคนอิจฉาริษยาจะทำคุณไสมนต์ดำใส่ท่านจะมีความขัดแย้งต้นเหตุมาจากความอิจฉาริษยาให้ระวังท่านจะถูกคนที่อิจฉาริษยากลั่นแกล้งใส่ร้ายทำคุณไสเลขนำโชค69292ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นท่านที่ต้องการดูดวงโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ไพ่ออราเคิลกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นท่านที่เพิ่งเข้ามาดูดวงเป็นครั้งแรกขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กรุณาช่วยกด Subscribe แทนค่าครูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ